สวัสดีครับอยู่กับช่องออมเล็ตคิดขับนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปมีงบให้ออมเล็ต50บาทนะครับแล้วเราจะเข้าเซเว่นว่าได้อะไรบ้างนะออมเล็ตถือไว้เลยตามใจ1วัน50บาทเพราะว่าคลิปก่อนนะช่องเชเบตฟันนี่ครับก็ตามใจน้องเชเบตไปแล้ววันนี้เรามี50บาทนะวันนี้ไม่ถือกับว่าตามใจมากนะแต่มีให้50บาทไปไปเลือกกันว่ามีขนมอะไรบ้างไปไปมาถึงก็เดินมาที่ตู้ไอติมนะครับสำรวจก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าออมเล็ตนะครับเพิ่งเลิกเรียนว่ายน้ำมานะผมจะเปียกๆหน่อยนะครับอันไหนหรือเปล่าอันไหนอันไหนหุ้ยอันนี้มันลดราคาด้วยนะเนี่ยเหลือ2ชิ้น45บาทเองนะอันไหนไม่รู้โอริโอ้นี่เหรออันนี้สีขาวนี่เหรอคะอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะเอาละครับตอนนี้ออมเล็ตกำลังจะเลือกชิ้นแรกนะครับเป็นไอติมต่างประเทศนะครับนะหยิบมาดูสิออมเล็ตอยากกินเหมือนได้เองเดี๋ยวลองดูนะครับผมไปเลือกต่อไปแล้วออมเล็ตก็เดินไปที่ต่อไปนะครับเหลือเงินอีก31บาทจะได้อะไรหรือเปล่านะเดินตามออมเล็ตอยู่นะครับเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบโซนนี้เป็นพิเศษครับเพราะว่ามันมีของขนมเยอะมากนะค่ะชิ้นเดียวอ้าวลูกอมเหลืออันละ8บาทนะจะเอาก็ได้นะครับเพราะว่าเงินยังเหลืออยู่นะตอนนี้เหลือ3ที่เป็นบาทยังเลือกอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้โหออมเล็ตนี่อันนี้ NMM นะครับเอาละเท่าไหร่10บาทนะเอาได้อยู่ใช่ไหมใช่10บาทไหม50บาทก็เหลืออีก21บาทครับผม21บาทเอาอะไรดีของเล่นจุกจิกเยอะมากเลยนะครับแล้วแต่ครับไม่รู้ครับเงินนี้เป็นของออมเล็ตนะออมเล็ตจะไปแบ่งน้องเชเบตก็ได้นะครับผมเอาอะไรครับน่ะ5บาทเนาะโอ้5บาทก็เหลือกี่บาทเหลือ16บาทครับผม16บาทเอาอะไรดี16บาทเอาอะไรดีอะไรอะครับอันนั้นโคล่าโคล่าไหนโอ้โหโคล่าแบบเปิดฝาที่ผมเคยกินนี่นะอร่อยไหมได้เยอะนักเนี่ยได้เต็มขวดเลยเนี่ยอันนี้16ลบ10บาทก็เหลือ6บาทเองครับ6บาท6บาทเอาอะไรได้อะมีอะไร6บาทไหมอันที่เป็น6บาทนี่หายากแล้วนะครับเมื่อกี้ออมเล็ตเอารสสตรอเบอรี่กัมมี่เบอร์รี่ให้น้องออมเล็ตจะเอารสโค้กไปด้วยเหรอแล้วออมเล็ตเหลือกี่บาทนะก็เหลือบาทเดียวก็คือซื้ออะไรไม่ได้แล้วเราเนี่ยก็เหลือแค่6บาทเองเอานี้ก็ได้นะเนี่ยอันนี้เป็นรสโค้กเพื่อนๆเคยกินหรือเปล่าครับผมเอาไหนดีครับ6บาท6บาทเอาอะไรดีอันนั้นไม่พออันนั้น10บาทแล้วอันนั้นไม่พอแล้วออมเล็ตเหลือแค่6บาทเท่านั้นอันนั้นก็10บาทออมเล็ตก็ไม่พอแฮมเบอร์เกอร์แล้วมีแบบหมูแซนด์วิชอ๋อเมื่อก่อนมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วเขาเปลี่ยนเป็นแบบหมูแซนด์วิชครับอ่ะเอาไอติมละลายนะช้าอย่างเนี้ยอ้าวเรื่องจากออมเล็ตนะครับหานานมากอีก6บาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะไอติมให้เขาก่อนนะครับไม่งั้นมันละลายอดกินแน่เลยนะอันนั้น5บาทใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวผมแกะไอติมให้เลยจ่ายเงินก่อนไหมหรือแกะเลยแกะเลยแล้วกันนะแกะเลยไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรเพิ่มจะแกะเลยกินตรงนี้แหละเอาไหมแต่ต้องแกะตรงนี้นะห้ามบอลตรงสแกนนี่ใช่แล้วต้องเก็บตรงบาร์โค้ดไว้ไปจ่ายเงินนะครับเดี๋ยวแกะให้มันเลยไปออมเล็ตเดินไปเลยไปเอาวางเลยค่ะเอาเงินวางด้วยแล้วเอาไอติมออกไปเอาไอติมออกไปกินเลยไปกินข้างนอกไปแล้ววางเงินไว้ด้วยวางเงินไว้ด้วยแล้วเก็บเปลือกไว้นะครับไปเอาไปกินข้างนอกเลยไปเปิดแมสกินตรงมอไซค์รอไปลงไปแล้วเราก็จ่ายเงินไว้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไอติมจะละลายมีครับผมอร่อยไหมครับออมเล็ตเมื่อกี้ NNM อันนี้อันละ10บาทใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราหยิบมานะครับถ้าตัดภาพไปดูตอนที่เราหยิบนะออมเล็ตหยิบมามันมีราคาติดว่า10บาทเพราะเอ็มก็คิดว่า10บาทนะครับจริงๆมันไม่ใช่10บาทนะลูก NNM เนี่ยแพงมากเลยเดี๋ยวเพิ่มเปิดราคาให้ดูเสียไว้ก่อนนี่นะครับ NNM นะครับช็อกโกแลต NNM ราคา35บาทสงสัยตอนเมื่อกี้ที่หยิบนะครับน่าจะมีคนหยิบแล้วก็ไปวางผิดช่องนะทำให้เราหยิบมาคิดว่ามัน10บาทเพื่อนก็เลยหยิบมาให้เนี่ยเห็นไหมเกิน50บาทไปเยอะเลยพรุ่งนี้อดเอาตังค์ไปโรงเรียนแน่ๆเลยเนี่ยอันนี้ก็เอาไปกินโรงเรียนพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้ไม่ต้องเอาตังค์ไปโรงเรียนนะคะอันนี้มันเป็นอะไรรสชาติยังไงแข็งแล้วก็เป็นแบบรสลิ้นจี่เหรออร่อยไหมมันปอแปะด้วยเหรอใช่เหรอมันปอแปะด้วยนะครับก็วันนี้ก็เสร็จภารกิจไปก็มีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะผมก็เลยควักเนื้อไปอีกนะครับโอ้โหจุกเลยนะโอเคนะคลิปนี้ก็
ไปแล้วนะครับคลิปตามใจออมเล็ตด้วยงบ50บาทที่ไม่ใช่50บาทครับเจอใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับคุณครูความมีทักค่ะโอเคน้ำเล็ตไปแล้วนะบ๊ายบายกินให้อร่อยนะคะเดี๋ยวอันนี้ไปกินที่บ้านนะแบ่งน้องด้วยนะคะบ๊ายบาย